ย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วหลังจากจบเกมเด็กคนหนึ่งเดินเข้ามาหาผมนิทานลูกหนังก่อนจะเปิดหนังสือนิทานลูกหนัง1ไลค์1แชร์1คอมเมนต์ที่แสนอบอุ่นของพวกท่านจะเป็นกำลังใจสำคัญให้เราทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วย้อนกลับไปปี2009เด็กชายชาวฝรั่งเศสคิลิยานเอ็มบัปเป้บินลัดฟ้ามายังประเทศอังกฤษเพื่อทำการฝึกซ้อมกับเชลซีทำให้เขาพบกับประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมเลือนตอนนั้นผมยังเด็กมากเลยล่ะอายุประมาณ10หรือ11ขวบผมเดินทางไปยังกรุงลอนดอนและใช้เวลาที่นั่นประมาณสัปดาห์ผมมีโอกาสฝึกซ้อมกับเชลซีพร้อมกับลงไปเตะเกมกระชับมิตรกับเชลตันเราเอาชนะ6ประตูต่อ0หรือ7ประตูต่อ0เห็นใจได้โดยที่ผมไม่น่าจะมีชื่อเป็นคนยิงประตูอย่างไรก็ตามถือเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมเพราะนี่คือประสบการณ์ครั้งแรกของผมในการมาเยือนลอนดอนที่ต่างประเทศผมมีโอกาสได้เห็นว่าฟุตบอลอังกฤษเป็นอย่างไรนอกจากจะได้ฝึกซ้อมกับทีมเยาวชนของเชลซีเขายังมีโอกาสเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกในรอบรองชนะเลิศเกมที่2ที่เชลซีเปิดบ้านเสมอกับบาร์เซโลนาด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ตกรอบด้วยกดประตูทีมเยือนเกมแรกที่เสมอที่บ้านบาร์ซ่าแบบไร้สกอร์หลังจากจบเกมเขารีบเข้าไปขอถ่ายรูปร่วมกับรับบาดาวยิงของสิงโตน้ำเงินครามทว่าสุดท้ายเขาถูกปฏิเสธกลับมาซึ่งนี่คือปมที่ยังคงค้างในใจของเขาจากจังหวะการยิงประตูตามตีเสมอ1ประตูต่อ1ช่วงทดเวลาบาดเจ็บของอินิสตาสาเหตุที่ทำให้ดักบาหัวเสียหนักมากขึ้นนั่นคือการทำหน้าที่ตัดสินของกรรมการในเกมนั้นอย่างทอมแฮนนิงออฟเลโบที่เป่าให้เชลซีเสียเปรียบในหลายจังหวะทำให้สถานการณ์หลังจบเกมตึงเครียดมากๆโดยที่ด็อกบาถึงกับเดินไปชี้หน้าด่าผู้ตัดสินจนโดนลงโทษแบนกันวุ่นวายพร้อมกับทำให้ดาวยิงทีมชาติไอเวอรี่โคสต์ไม่มีกระจิตกระใจจะถ่ายรูปกับใครการเวลาผ่านไป1ทศวรรษเต็มด็อกบาหวนกลับมาเจอเด็กคนนั้นอีกครั้งในงานประกาศรางวัลบัลลังดอร์แน่นอนว่าด็อกบาตัดสินใจลบล้างบางสิ่งบางอย่างที่เขาเคยทำผิดพลาดไว้ในอดีตย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วหลังจากจบเกมเด็กคนหนึ่งเดินเข้ามาหาผมพร้อมกับแสดงความต้องการถ่ายรูปด้วยกันวันนั้นผมปฏิเสธเขาไปเพราะผลการแข่งขันที่ออกมาและการตัดสินของกรรมการจากนั้นผมได้ยินว่าเด็กคนนั้นคือเขาผมเลยอยากชดเชยสิ่งที่ค้างคาไว้ในใจด็อกบาปิดท้ายถึงเด็กชายที่เคยขอถ่ายรูปด้วยเมื่อ10ปีที่แล้วโดยวันนี้เขาเป็นคนอาสาขอเข้าไปถ่ายภาพแบบเซลฟี่ด้วยตัวเองขณะที่เด็กคนนั้นฉีกยิ้มเช่นกันเพราะนี่คือหนึ่งสิ่งที่เติมเต็มความรู้สึกที่ขาดหายในวันๆเช่นเดียวกันคิลิยานเอ็มบัปเป้เป็นนักเตะดาวรุ่งที่เติบโตมากับอะคาเดมี่ของโมนาโกสโมสรฟุตบอลที่ขึ้นชื่อและได้รับการยอมรับว่าเป็นสโมสรที่ปลูกปั้นดาวเตะชั้นนำของโลกมานักต่อนักแล้วไม่ว่าจะเป็นเชอรี่อองลีดาวยิงตำนานของอาร์เซนอลชีวิตในฐานะฟุตบอลดาวรุ่งของคิลิยานเอ็มบัปเป้ก็เหมือนนักฟุตบอลอีกจำนวนมากนั่นคือไม่มีชีวิตที่สวยหรูและมาจากครอบครัวที่มีเชื้อสายเคมารูนจากทางพ่อและแอลจีเรียฝรั่งเศสจากเชื้อสายทางแม่โดยมีที่พำนักพักพิงชานเมืองทางตอนเหนือของปารีสซึ่งพื้นที่ละแวกบ้านในวัยเด็กของเอ็มบัปเป้มักจะมีความรุนแรงจลาจลอยู่เสมอแต่โชคยังดีที่เอ็มบัปเป้เป็นเด็กที่มุ่งให้ความสนใจในด้านกีฬาซึ่งวิลฟรีดเอ็มบัปเป้ผู้เป็นพ่อบอกว่าเอ็มบัปเป้เป็นเด็กที่รักในกีฬาฟุตบอลมากๆเขามักใช้เวลา24ชั่วโมงตลอด7วันเกี่ยวกับฟุตบอลอยู่เสมอๆและไม่เคยนอกลู่นอกทางเลยในวัยเด็กเอ็มบัปเป้ได้เรียนรู้ศาสตร์ฟุตบอลที่ถูกต้องทั้งนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนักเนื่องจากฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อด้านฟุตบอลอยู่แล้วทำให้การพัฒนานักฟุตบอลตั้งแต่รุ่นเยาวชนสามารถส่งต่อพัฒนาการอย่างต่อเนื่องซึ่งเอ็มบัปเป้ในวัย6ขวบนั้นเขาก็ได้รับการชี้แนะอย่างถูกต้องเขามีเท้าซ้ายที่ทรงพลังเกินเด็กมีทักษะการคอมบอลที่ยอดเยี่ยมและมีความเข้าใจในเกมกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างดีเมื่ออายุ15ปีชื่อเสียงของเอ็มบัปเป้เป็นที่โด่งดังระดับฟุตบอลเยาวชนเนื่องจากฝีเท้าที่ฉกาจเกินวัยทำให้สโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปต้องการล่าตัวไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดเชลซีแมนเชสเตอร์และลิเวอร์พูลรวมถึงบาเยิร์นมิวนิกแต่ผู้ชนะในยกแรกนี้เป็นโมนาโกซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสโมสรที่พัฒนาเยาวชนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกและยังมีอีกหลายเรื่องที่หลายคนยังไม่เคยรู้ในตัวเอ็มบัปเป้ความเป็นนักกีฬาไหลเวียนอยู่ในสายเลือดตั้งแต่เริ่มจำความได้
ด็กชายคีเลียนก็มีชีวิตอยู่แวดวงกีฬาโดยตลอดโดยจุดเริ่มต้นจากแม่ที่เป็นนักแฮนด์บอลมืออาชีพของสโมสรยูเอลบอสตี้ซึ่งปลูกฝังให้ลูกชายสุดที่รักมีความเป็นเจ้าหนูสิงนักเตะด้วยการพูดถึงฟุตบอลตลอดเวลาตั้งแต่ผมสมัยเด็กแล้วไม่มีวันไหนเลยที่เราจะไม่หยุดพูดถึงเรื่องฟุตบอลที่บ้านเอ็มบัปเป้เลยสักครั้งเดียวทุกๆเช้าพอตื่นนอนขึ้นมาก็จะเห็นข่าวเกี่ยวกับฟุตบอลในทีวีและหนังสือบนโต๊ะกินข้าวก็มีแต่ฟุตบอลล้วนๆพ่อแม่ก็ชวนคุยแต่เรื่องฟุตบอลเรียกว่ามันเป็นชีวิตประจำวันของผมโดยสิ้นเชิงผมใช้ชีวิตแบบนี้มาน่าจะสัก4ขวบจนถึง14ปีเลยแหละและมันทำให้ผมไม่รู้สึกกดดันกับการเล่นฟุตบอลเลยแม้แต่น้อยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนนอกจากแม่ที่เป็นนักแฮนด์บอลอาชีพแล้วพ่อก็เป็นโค้ชนักกีฬาพี่ชายก็เป็นนักเตะเหมือนกันเอ็มบัปเป้กล่าวไว้ชื่อเล่นสุดแปลกหลายคนน่าจะรู้จักมาก่อนแล้วกับเบนจามินเบนดี้แบ็กซ้ายทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเป็นเพื่อนกับเอ็มบัปเป้มาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ที่เจ๋งกว่านั้นคือเขาตั้งชื่อเล่นให้กับเอ็มบัปเป้ว่าแคสบอนบอนหรือที่แปลว่าไอ้ตัวเจ็บคอในภาษาฝรั่งเศสนั่นเองพวกเราอยู่ด้วยกันมาตลอดสมัยเด็กแล้วเอาจริงๆมันให้ความรู้สึกเหมือนการ์ตูนเรื่องขบวนการพระอ้อมจอมโซนมากกว่าฮ่าๆและพอเห็นหน้าเอ็มบัปเป้ทีไรมันทำให้ผมนึกถึงเจ้าตัวเจ็บคอจากเรื่องพระอ้อมจอมโซนที่เวอร์ชันฝรั่งเศสใช้ชื่อคอสบอนบอนทุกทีเลยเรียกเขาแบบนั้นมาตลอดเลยบุฟฟอนคือคนที่ผ่านยากมากที่สุดในชีวิตแล้วเอ็มบัปเป้บอกหลังจบเกมยูเวนตุสในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อฤดูกาลก่อนซึ่งเขาพยายามอย่างมากเพื่อทำประตูจากตำนานชาวอิตาลีคนนี้ให้ได้และถึงแม้ว่าจะทำสำเร็จแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1หลังจากจบเกมบุฟฟอนแลกเสื้อกับเอ็มบัปเป้ดึงเข้ามากอดแล้วจูบลงไปที่หัวโล้นๆของเจ้าหนูน้อยคนนี้ก่อนให้เหตุผลที่เอ็นดูพิเศษว่าตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเจอดาวรุ่งคนไหนพยายามทำประตูใส่จนสุดชีวิตแบบนี้มาก่อนเขาได้ใจผมไปเต็มๆเลยบุฟฟอนกล่าว3ไอดอลในดวงใจจากการให้สัมภาษณ์รายการทีวีของฝรั่งเศสทำให้เราได้รู้ว่าคริสเตียโน่โรนัลโดคือไอดอลของเอ็มบัปเป้มาตั้งแต่เด็กพร้อมเปิดเผยรูปภาพห้องนอนของเอ็มบัปเป้ในวัยเด็กที่มีโปสเตอร์ CR7 ติดอยู่เต็มผนังไปหมดฉะนั้นตอนที่ผมเดินทางไปยังสนามฝึกซ้อมของเรอัลมาดริดเพื่อพบเขาจึงเป็นอะไรที่มหัศจรรย์สุดๆโรนัลโดคือนักฟุตบอลที่เหลือเชื่อมากๆนะซึ่งตอนนี้คิลิยันเอ็มบัปเป้คือเจ้าเด็กน้อยมหัศจรรย์ที่โด่งดังไปทั่วโลกเพราะฝีเท้าและสไตล์การเล่นฟุตบอลที่มหัศจรรย์จึงทำให้ใครหลายคนชอบตกหลุมรักเจ้าหนุ่มน้อยคนนี้และเอ็มบัปเป้ยังเป็นนักบอลใจบุญในการแข่งขันฟุตบอลโลกคิลิยันเอ็มบัปเป้ได้รับค่าแรงในการลงสนามต่อ1เกมอยู่ที่ 17,000 ปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยก็ราว 7.5 แสนบาทซึ่งในฟุตบอลโลก2018เอ็มบัปเป้ลงสนามครบทุกเกมเบ็ดเสร็จแล้วเอ็มบัปเป้จะมีเงินเข้ากระเป๋าถึง 3.8 ล้านบาทรวมถึงยังมีเงินจากโบนัสที่ได้จากการคว้าแชมป์โลกถ้าหากเป็นเราจำนวนเงินเกือบ4ล้านบาทจะเอาไปทำอะไรแน่นอนว่าเราต้องปนเปื้อนในสิ่งที่เราขาดหายซื้อของในสิ่งที่เราต้องการหรือยกระดับทางสังคมแต่ถ้าว่าเอ็มบัปเป้กลับไม่ได้มองอย่างนั้นดาวรุ่งวัย19ปีเชื่อว่าการลงสนามในนามทีมชาติฝรั่งเศสเปรียบเสมือนการรับใช้ชาติดังนั้นแล้วเงินจำนวนนี้ไม่สมควรที่เขาจะได้รับนั่นจึงเป็นที่มาของการที่เอ็มบัปเป้ตัดสินใจยกเงินทุกยูโรที่ได้มาเข้าสู่องค์กรการกุศลซึ่งเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือเด็กพิการและเด็กยากไร้ที่ไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาลเอ็มบัปเป้ไม่ติดหรูในช่วงที่เอ็มบัปเป้เป็นที่โด่งดังในวงการฟุตบอลระดับโลกเมื่อ2ปีก่อนเวลานั้นเอ็มบัปเป้ในวัย17ปีถือได้ว่าเป็นนักเตะที่ควรเป็นเยี่ยงอย่างของนักฟุตบอลดาวรุ่งคนอื่นๆเพราะแม้เวลานั้นเอ็มบัปเป้มีรายได้รับที่ค่อนข้างมากกว่าวัยรุ่นทั่วไปแต่เอ็มบัปเป้กลับเลือกที่จะอาศัยอยู่ในโฮเทลของสโมสรโมนาโกเนื่องจากเอ็มบัปเป้ได้เห็นเพื่อนร่วมทีมบางคนเป็นดาวรุ่งแล้วใช้เงินฟุ่มเฟือยซึ่งเขาไม่ต้องการที่จะเป็นแบบนั้นและยังต้องการรักษาสถานภาพของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ดีต่อไปจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วค่อยย้ายออกมาที่พักที่เป็นของตัวเองคิลิยันเอ็มบัปเป้กล่าวไว้หากใครเคยมีปมอะไรหรือชีวิตที่คล้ายกับเอ็มบัปเป้มาร่วมแชร์กันใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ